อากาศที่ร้อนหนักแบบนี้นะคะแน่นอนว่ากระทบไปหมดเลยค่ะสิ่งมีชีวิตบนโลกไม่แม้แต่กระทั่งผักไฮโดรโปรนิกส์นะคะผลผลิตตอนนี้พี่น้องชาวเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเรียกว่าประสบปัญหาอย่างหนักเลยค่ะอากาศมันร้อนนะคะต้นไม้ผักที่ปลูกเนี่ยมันก็แคะแกลนโตช้าใบบางใบก็ไม่ขายราคาไม่ดีแถมศัตรูพืชก็ยังมาทำร้ายกันอีกนะคะเพราะว่าล่าสุดในช่วงเวลากลางวันนะคะเกษตรกรเขาวัดอุณหภูมิเนี่ยเขาบอกว่ามันสูงถึงประมาณ41องศาเซลเซียสผลผลิตตอนนี้ค่ะลดไปราวๆ 30% เลยนะคะซึ่งผักหลายๆอย่างคือส่วนใหญ่เป็นผักที่มันจะอยู่ในจานสลัดในถ้วยสลัดนะคะที่เรารับประทานกันเนี่ยตอนนี้คือจากผลที่มันอากาศมันร้อนแล้วร้อนจัดๆแบบต่อเนื่องผักหลายๆอย่างที่ปลูกเอาไว้นะคะได้รับผลกระทบอย่างมากและแน่นอนค่ะรายได้เกษตรกรลดลงไปเยอะเลยนะคะเบื้องต้นเนี่ยชาวเกษตรกรต้องนำเอาตาข่ายกรองแสงสีดำอะค่ะที่มีความเข้มอยู่ที่ประมาณ 50% นะคะมากั้นเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันความร้อนแล้วก็หมั่นรดน้ำช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นให้มันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแทนการใช้วิธีสเปรย์น้ำแบบเดิมๆนะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าถ้าหากมันยังเป็นแบบนี้ไปอีก 1-2 สัปดาห์นะเกษตรกรแย่แน่ๆนะคะเพราะว่าอาจจะได้รับความเสียหายมากกว่านี้แน่นอนผักที่ปลูกเอาไว้อาจจะจำหน่ายไม่ได้เลยกันนะอันนี้น่าเห็นใจจริงๆนะคะอากาศร้อนนี้ได้รับผลกระทบไปหมดเลยค่ะ